ก็ชื่อจริงชื่อประพิมพ์วิทย์ศรีเจริญวณิชนะครับวันนี้น้องเรียนคอร์สอะไรครับเรียนคอร์สPython Basic ครับคอร์สออนไลน์เนาะครับเรียนจบแล้วเนาะเรียนจบแล้วครับคอร์สที่เรียนมาน้องได้อะไรความรู้เกี่ยวกับนี้บ้างครับก็ได้ทั้งความรู้พื้นฐานของ Python แล้วก็การเขียนโฟลว์ชาร์ตครับครับแล้วก็พอเข้าใจไหมที่เรียนมาทั้งหมดเข้าใจครับครับวันนี้จะมีอะไรมาโชว์ให้พี่ดูบ้างก็สิ่งที่เรียนมาสิ่งที่ได้มาก็เอาโชว์เป็นรูปสีแล้วกันนะครับรูปสีเป็นโฟลว์ชาร์ตเนาะครับเป็นโฟลว์ชาร์ตโฟลว์ชาร์ตรูปสีตรงนี้ใช่ไหมครับครับอันนี้โจทย์มันบอกว่าไงครับเขาให้รับตัวเลขมา2ตัวแล้วก็หาว่าตัวไหนมากกว่ากันครับครับอันนี้ก็คือเป็นหลักการวิธีการเขียนโฟลว์ชาร์ตเลยครับก็เดี๋ยวอธิบายให้พี่ฟังเลยก็เราก็จะให้สร้างตัวแปรมา2ตัวแปรคือ n กับ p นะครับแล้วก็รับ input เข้าไปจากนั้นเราก็จะมาทำต่อที่ if else if แล้วก็สร้าง condition หรือเงื่อนไขนะครับก็ถ้า n มากกว่า p ก็ถ้าสมมติ n มากกว่า p จริงก็จะไปทาง true แล้วก็จะให้ print n ออกมาถ้าเกิด condition เป็น false ก็จะให้ print p ออกมาครับถ้าสมมติว่าพี่ให้รับ n เป็น7 p เป็น5จะเป็นค่าอะไรออกมาครับจะเป็นค่า7ออกมาครับเพราะว่า7เอ้ย n มากกว่า p ครับก็คือ7มากกว่า5โอเคค่ะครับส่วนโปรแกรมตรวจการบ้านทำยากไหมการบ้านของเรียนเราไม่ยากครับไม่ยากใช่ไหมครับก็สอนเข้าใจแล้วก็ทำได้ตลอดครับครับเดี๋ยวยกตัวอย่างให้พี่ดูหนึ่งข้อที่เขียนโค้ดออกมาจากการบ้านของเราครับก็ข้อ e1 นี่แหละครับก็เราจะให้ inputใส่ตัวแปร n แล้วก็ตัวแปร p นะครับโค้ดก็จะประมาณนี้แล้วก็ตามคอนดิชันนี้แหละครับก็ถ้า n มากกว่า p ก็ให้ทำ print n ออกมานะครับแล้วก็ถ้า else ถ้าไม่ใช่ก็ให้ print p ออกมานะครับเดี๋ยวลองรันค่าให้พี่ดูหน่อยครับได้ครับสมมติว่าพี่ให้ใส่เหมือนเมื่อกี้เลย7กับ5โอเคครับก็จะ print 7ออกมาโอเคครับครับแล้วที่เราเรียนมาในคอร์สออนไลน์อย่างถ้าเราสงสัยเรางงเราไม่เข้าใจเราทำยังไงกันหรอกับตัวเราบ้างทักเข้าไปหาเมสเซจแล้วก็ถามเขาได้หรือว่ามาที่นี่ก็ได้ครับเขาก็จะสอนให้แล้วในวิดีโอที่เรียนในคอร์สเลเวลอัพใช่ไหมครับครับในวิดีโอเขาสอนเนื้อหาเกี่ยวกับประมาณไหนบ้างก็สอนตั้งแต่พื้นฐานเลยครับจนแบบยากมากครับแต่ว่าก็เข้าใจส่วนที่ทำได้กับทำไม่ได้ก็จะมีน้อยมากที่แบบทำไม่ได้ครับเพราะว่ามันสอนแล้วเข้าใจหมดน้องใช้เวลาในการเรียนนานเท่าไหร่ครับก็ประมาณเดือนกว่าๆครับแต่เกิดเร็วหน่อยก็เพราะผมมีพื้นฐานมาอยู่แล้วแต่ว่าไม่มากผมก็เลยลงอันนี้เพื่อปรับพื้นฐานให้ผมอีกรอบนึงเรามีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยากจะเข้ามาเรียนเขียนโปรแกรมของเราบ้างครับก็คอร์สนี้นะครับก็เขาสอนเขาสอนให้ตั้งแต่พื้นฐานเลยครับไม่ว่าจะเขียนเป็นหรือว่าเขียนยังไม่เป็นก็เขาสอนให้ตั้งแต่พื้นฐานเลยครับแล้วก็จนเขียนได้แบบคล่องนะครับก็สนุกครับเขาสอนสนุกแล้วก็เขาใจดีด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ